คอนโดได้แล้วโอเคหมดหนี้หมดสินแล้วค่ะตอนนี้ใช้หนี้หมดแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วกับศูนย์เริ่มต้นใหม่ค่ะใช้หนี้หมดสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นสิคุณไม่งั้นมันกังวลเรื่องนี้มันกังวลเรื่องดอกเบี้ยเพราะเราต้องหามาจ่ายเขาทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้งานเราก็ไม่ได้เยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยมันก็เครียดอยู่นะคะแต่ว่าพอเราไม่มีหนี้ไม่มีสินละมันก็ทำให้เราสบายใจมากๆเลยแล้วก็ถามว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเสียใจไหมกังวลใจไหมทุกข์ใจอะไรไม่เลยค่ะการไม่มีหนี้สินการไม่มีภาระผูกพันอะไรกับชีวิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยอะไรเงี้ยค่ะยังขายได้เหลืออะไรเลยทุกคนก็บ้านก็ไม่มีแล้วรถก็รถปิดละทีนี้ก็มันก็รถมันไม่กี่บาทแล้วค่ะใช่ไหมคะแล้วคอนโดก็ขายไปหมดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องเริ่มต้นส่วนเงินในบัญชีก็มีร้อยหล่อเพราะเราต้องไปจ่ายนู่นนี่นั่นเสร็จใช่ไหมคะส่วนเครื่องประดับที่อยู่ที่เมืองจีนก็ยังไม่ได้ออกมาเพราะยังไม่มีเงินออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เสียดายเพราะว่าเราสามารถที่จะทำใหม่สร้างใหม่สู้ใหม่เอาใหม่ได้อะไรเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับไม่เปลี่ยนค่ะเพราะว่าพี่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์กระเบียดเกษียณของตัวเองมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราไม่ค่อยมีงานเรามีหนี้สินเยอะแยะเราเบี้ยน้อยหอยน้อยเราไปใช้เงินฟุ่มเฟือยสิอันนั้นน่ะมันจะยิ่งน่ากังวลใจแต่บังเอิญพี่ว่าเป็นคนที่ถ้าคนที่รู้จักพี่ว่าจริงๆอ่ะจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์พี่ว่าง่ายมากกินข้าวแกง30 50บาทก็แฮปปี้แล้วถ้าเกิดแบบ7 80บาทแพงอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้คืองานเข้ามาเยอะขึ้นมากขึ้นมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าบางทีมันต้องดูด้วยความเหมาะสมด้วยบางทีคิวไม่ได้หรือว่าบทยังไม่ลงตัวเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะเป็นรับเชิญแล้วก็มีภาพยนตร์ติดต่อเข้ามาก็เป็นรับเชิญอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในขั้นเจรจาแล้วก็นัดวันถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังรับงานเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างก่อนหน้านี้บอกว่าพอเราสูงก็คือทำให้เราแบบเป็นโรคซึมเศร้าคือจริงๆแล้วค่ะคนหลายๆคนคิดว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าปัญหาเรื่องเงินแต่พี่ว่าจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยมันเป็นเรื่องของเราถูกเอาเปรียบเมื่อเราถูกเอาเปรียบมากๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกว่าทำไมคนที่เขาเอาเปรียบเราเนี่ยเขาไม่มีสปิริตที่จะมาออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือว่าออกมาทำอะไรในสิ่งที่คุณเอาเปรียบเราไปอย่างพี่ว่ามีปัญหาพี่ว่าซื้อบ้านพี่ว่าซื้อคอนโดพี่ว่าซื้อรถแล้วมันใช้งานไม่ได้แล้วถามว่าพี่ว่าไม่เคยติดค้างชำระแล้วมันเป็นปัญหาของพี่ว่ามายื่นมานั่งรับผิดชอบแบกจ่ายภาระหนี้สินดอกเบี้ยอยู่คนเดียวแล้วคนที่มีส่วนร่วมทำให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาหายไปไหนเมื่อเราหาใครมาช่วยรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดจากเราไงมันเกิดจากหลายๆอย่างแล้วเรารับผิดแล้วเราต้องมารับผิดชอบอยู่คนเดียวมันก็เลยเหนื่อยซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วมันยังมีเรื่องของครอบครัวมันมีเรื่องของการงานเรื่องของเพื่อนร่วมงานมันมีเรื่องของสังคมมันมีเรื่องของหลายๆอย่างพอเราโดนเข้ามากๆแล้วที่สำคัญพี่ว่าโดนโทรศัพท์โรคจิตบ่อยๆอ่ะแล้วมันเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายเราเจอคนพูดจาไม่ดีโทรมาบางทีเรารับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีค่ะเราจะต้องตุ้มจนทุกวันนี้เวลาใครโทรหาพี่ว่าก็จะแบบว่าฮัลโหลเสียงแข็งไว้ก่อนเพราะมันเสียจริตหมดเลยอ่ะมันกลายเป็นรอบด้านเรามีแบบเฮ้ยอะไรตุ้มตุ้มตุ้มจนแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้อาการที่แม่มันดีขึ้นหรือมันอยู่ในหายแล้วค่ะคือพี่ว่าเมื่อถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพี่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยประมาณ 5-6 ปีก่อนนู้นนะคะแล้วก็รักษาอีกประมาณ3ปีก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ 8-9 ปีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทุกอย่างคุณหมอบอกสงบละดีละแต่ว่ายังไม่ให้อยู่กินยาเพราะเนื่องจากว่าเรายังต้องเจอผู้คนเราต้องทำงานต้องเจอมลภาวะเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามากระทบอะไรเราได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็คุณหมอขอดูอาการไปเรื่อยๆก็คือ2เดือนครั้งนึงพบคุณหมอ2เดือนครั้งนึงพบคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้หลายๆคนนะคะที่เอาง่ายคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยคนป่วยอะค่ะคนป่วยอะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะเขาเรียกว่าอะไรคะสติหรือการยับยั้งชั่งใจอะมันน้อยมันแทบไม่มีเลยคนปกติก็จะบอกเฮ้ยไม่เรื่องแค่นี้ฉันเจอทำไมฉันแบบว่าไม่เห็นเป็นอะไรทำไมเธอต้องฟูมฟายแต่อย่าลืมว่าคนป่วยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้มันขาดสติอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาถึงได้ตัดสินใจหรือว่าหุนหันพลันแล่นทำอะไรก็ได้ที่มันแบบเกินคาดคิดเพราะฉะนั้นอยากให้หลายๆคนเข้าใจตรงนี้แล้วก็การไม่มีเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าส่วนมากสังเกตได้ง่ายคือคนที่มีความรับผิดชอบมากแต่คือเขาเปรียบไม่จบไม่สิ้นเขาเปรียบทุกด้านแล้วมันก็เราจะไม่ปิดปากบ่นเรียกร้องเราก็จะทำ
รับผิดชอบแก้ไขรับชอบแก้ไขจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่ไหวแล้วมันถึงได้ขาดอยากอะไรเป็นกำลังใจที่แบบแล้วคนดีให้กำลังใจคุณแม่ยังไงบ้างครับบอกว่าความเราคุณแม่คือตอนที่คุณแม่ป่วยอะค่ะคือมันก็ได้เห็นนะเพราะว่าหนูกับแม่ก็อยู่กันแค่สองคนแล้วก็มันน่าจะเป็นครอบครัวที่เหมือนกับว่าเราทุกคนที่อยู่กันสองคนแล้วก็ต้องคุยกันที่มันเยอะแล้วก็ทำความเข้าใจกันมากค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความปกติการที่เราเปิดใจคุยกันแล้วก็รับรู้ปัญหากันและกันทำให้หนูสามารถเข้าใจปัญหาแล้วก็ความรู้สึกของคุณแม่ได้มากขึ้นแล้วคุณแม่ก็เข้าใจปัญหาหรือว่าความรู้สึกของคุณมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นมันก็เลยจูนกันติดง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้กำลังใจกันง่ายคือขออนุญาตแทรกนิดนึงค่ะครอบครัวพี่วานเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีอะไรคุยกันหมดคุยกันหมดเลยไม่ปิดบังเฮ้ยภาวะการเงินครอบครัวนี่แย่ว่ะเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินเราสบายว่ะคือจะบอกกันตลอดบางครอบครัวไม่บอกปัญหาอะไรให้คนในครอบครัวหรือลูกเล็กเด็กแดงรู้เลยเด็กก็จะแบบเสพสุขสบายไปอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่อย่างคนนี้เขาจะรู้ว่าเฮ้ยช่วงนี้แม่มีงานเยอะโอเคเราพอประทับประคองชีวิตเราไปเฮ้ยช่วงนี้แม่ไม่มีงานเลยเฮ้ยช่วงนี้แม่กำลังบอกว่าอารมณ์สวิงอารมณ์กำลังขึ้นเว้ยช่วงนี้เออแม่ดาวแล้วแม่สงบเขาจะรู้หมดทุกอย่างเพราะเมื่อเขารู้หมดทุกอย่างเขาก็จะไม่เกิดความสับสนแต่บางครอบครัวผู้ใหญ่มีปัญหาอะไรแล้วไม่บอกเด็กเลยเด็กก็จะงงไงงงว่าอ้าวพ่อแม่ฉันเป็นอะไรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วอย่างตัวผู้ใหญ่เองก็ต้องรับฟังด้วยเพราะเขากำลังเป็นวัยรุ่นตัวผู้ใหญ่เองก็ต้องรับฟังด้วยว่าอ๋อเด็กวัยรุ่นเขาก็มีอารมณ์สวิงของเขาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันนะคะมันก็จะลดอาการเจ็บป่วยของเรื่องซึมเศร้าหรือว่าปัญหาทางความคิดหรือความเครียดได้เพราะทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเนื่องจากว่าไม่มีใครฟังใครในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อยากจะฝากหลายๆคนด้วยนะคะว่ายังไงก็ความรักที่จริงใจที่บริสุทธิ์ใจแล้วก็การเข้าใจกันจริงๆดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวมันไม่ใช่แค่มีที่นอนกินอิ่มนอนหลับมีเงินใช้แค่นั้นคือความสุขฉันให้เธอเต็มที่แล้วไม่ใช่มันคือทั้งในใจความห่วงใยความสนใจความเข้าใจกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะฝากด้วยนะคะตอนนี้แวกับคนดีนะคะพร้อมทำงานแล้วนะคะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะก็ต้องเท่ากับว่าอายุ46นะคะต้องมาเริ่มทำงานเก็บเงินใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแก่ชราแล้วแวก็คงต้องเก็บเงินไว้ไปอยู่บ้านพักคนชราคงจะไม่รบกวนให้คนดีเข้ามาเลี้ยงดูอะไรแวใช่ไหมคะก็ต้องเก็บเงินไว้รองรันยามแก่เฒ่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานได้แล้วเข้ากับสังคมเข้ากับคนอยู่มากได้แล้วไม่มีอาการปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะที่ที่มาแล้วตอนนี้ยังอยู่อพาร์ตเมนต์เหมือนเดิมก็อยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะไม่ซื้อไม่อะไรแล้วค่ะพอเรามีหมดทุกอย่างแล้วบ้านก็มีแล้วคอนโดก็มีแล้วรถแพงๆเป็นล้านก็มีแล้วมีแล้วก็เท่านั้นเองก็มีให้ได้รู้ว่าอ๋อฉันมีหมดแล้วนะแล้วก็พอมีแล้วบางคนเขามีแล้วเขาโชคดีมีความสุขก็แฮปปี้ด้วยแต่พี่ว่ามีแล้วโอ้มันมีแล้วมันต้องรู้สึกแบบนี้เหรอเฮ้ยงั้นอย่ามีดีกว่าเฉยๆดีกว่ามีความสุขมากกว่าปรับตัวเข้ากับมันได้ก็ถ้าเรายอมรับมันเราก็จะแฮปปี้คือเราอย่าไปเสียดายเงิน7 8ล้าน10กว่าล้านนั้นเราช่างมันช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเฮ้ยเราเคยได้มีแล้วเฮ้ยเราเคยมีหนี้ขนาดนี้เราเคยผ่านไปแล้วมันเป็นประสบการณ์ชีวิตซึ่งบทเรียนชีวิตหรือประสบการณ์ชีวิตเนี้ยไม่ได้มีกันได้ง่ายๆเป็นโรคซึมเศร้าไม่เป็นกันทุกคนนะคะมีหนี้10กว่าล้านก็ไม่ได้มีกันทุกคนนะคะเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าเป็นกำไรชีวิตพี่ว่าคนดีเองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาด้วยเพราะว่าเขากำลังเติบโตแล้ววันข้างหน้าเขาจะได้รู้ว่าเขาจะบริหารจัดการชีวิตเขายังไงไม่ให้เขามีหนี้สินเยอะไม่ให้เขาหลงกับวัตถุหรือแม่เขาเจ็บป่วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ